ผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปิดปากคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารานะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะโบกัสเนี่ยทิ้งเล็กซี่ไว้อยู่ที่สตูดิโอคนเดียวนะคะเพราะอะไรเพราะโบกัสเนี่ยตีตัวไปนะคะที่จังหวัดนครพนมเพื่อไปดูการประกวดสุดยิ่งใหญ่อลังการแต่จะประกวดอะไรนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโบกัสเนี่ยพอเห็นผู้ชายปุ๊บเนี่ยนางก็จะเข้าใกล้ไปตลอดเลยนะคะปล่อยให้เล็กซี่อยู่กรุงเทพนะคะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเล็กซี่เนี่ยจะต้องส่งภาพนะคะรวมไปถึงนะคะบรรยากาศต่างๆในการประกวดนะคะโบกัสจะไปทำหน้าที่รับหนุ่มๆรวมไปถึงใกล้ชิดหนุ่มๆและไปดูการประกวดสุดยิ่งใหญ่แต่ทำไมไม่ชวนเล็กซี่ไปเนี่ยโกรธมากเลยนะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมคะตามโบกัสไปเลยค่ะนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณเล็กซี่ขยี้ดาราต้องทำหน้าที่อยู่ในสตูดิโอของเรานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะพี่โบกัสอยู่ที่จังหวัดนครพนมกับการประกวดมิสเตอร์สตาร์นะคะมิสเตอร์สตาร์นครพนมและวันนี้หนุ่มคนไหนจะเป็นผู้โชคดีและหนุ่มคนไหนนะคะจะเป็นขวัญใจของชาวนครพนมนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงที่นี่นะคะสิ่งที่อยู่คู่กับพี่น้องชาวนครพนมนั่นเองค่ะนะคะก็คือนี้เลยค่ะพญาศรีสัตว์นักตระนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มากราบไหว้เรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมหาและตอนนี้นะคะบรรยากาศริมฝั่งโขงค่ะคนคึกคักมากๆส่วนนะคะบรรยากาศบนเวทีจะเป็นอย่างไรวันนี้โอเคคือสีมากๆผู้ชมหาเดี๋ยวพี่กัจฉาผู้ชมไปเกาะขอบเวทีค่ะสัมภาษณ์หนุ่มๆถึงหลังเวทีกับความรู้สึกของแต่ละคนเลยนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีกันและอยากรู้หรือมีคำถามอะไรกับหนุ่มๆเดี๋ยวตามพี่กัจฉาไปเลยดีกว่าThank you.
นโฉมนะคะได้แล้วช่วงเวลานี้นะครับในขณะที่กำลังเหม่อมองเราจะรีบเก็บตัวหนุ่มๆเลยครับขอให้เชิญน้องๆทุกคนเก็บตัวเลยครับเรายังให้แบบว่ารีบดูรีบลุ้นรีบหารีบลุ้นแต่ละหมายเลขได้ยินเสียงหายใจดังมากคือหายใจแบบคือบางคนตื่นเต้นต้องบอกนะครับเพราะว่าการประกวดครั้งนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการกองประกวดน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมือใหม่หัดขับหมดเลยครั้งแรกใช่ครับและ90%เป็นชาวนครพนมลูกหลานพี่น้องชาวนครพนมทั้งนั้นเลยทีเดียวซึ่งแต่ละคนต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวันนี้หลายๆคนมาให้กำลังใจลูกหลานของท่านน่ารักที่สุดค่ะใช่ครับหนัก65กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับงานอดิเรกเล่นดนตรีออกกำลังกายแล้วก็ทำกับข้าวครับผมฝากแรงเชียร์ด้วยนะครับหมายเลข5ครับผมชื่อนายวัชรวิทย์วรโชติวานันท์ครับอายุ18ปีสูง175หนัก65เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนครับกำลังจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตสกลครับมีคนเคยบอกผมว่าเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของตนเองและครอบครัวครับ
ชมคมประจุสารนมชื่อเล่นชื่อคุยน้ำหนัก72ส่วนสูง177ความสามารถพิเศษเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องๆทั้ง13ท่านด้วยบนเวทีแห่งนี้ครับหล่อถูกใจไหมจ๊ะขอเสียงด้วยนะคะชอบเบอร์ไหนนะครับชอบใครเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดได้เลยนะครับหนุ่มนครพนมนะคะเรียกชื่อได้เลยนะครับเชียร์ใครชอบใครอย่าเก็บไว้ในใจครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ครับโอ้โหคุณยายขอพี่แซกตัวนิดนึงนะจ๊ะโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างอ่ะแบบว่าฮะยังไงคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับค่ะเอาล่ะเราแบบว่าไม่ให้อยู่นานเราจะให้อยู่เรื่อยเราค่อยๆเรียกน้ำย่อยนะครับแล้วเราก็จะค่อยแบบว่าโสบเมนคอร์สค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับบรรยากาศหลังเวทีนะคะกับการประกวดมิสเตอร์สตาร์นครพนมนั่นเองค่ะนะคะซึ่งหลังเวทีวันนี้เนี่ยเรามีศิลปินดารารับเชิญเยอะมากๆและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเรายังมีคนดังดารานะคะที่อยู่ในวงการบันเทิงมาร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้บอกได้เลยว่าเวทีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆจังหวัดนครพนมจัดได้สมคำล้ำลือและสมชื่อจริงๆนั่นเองค่ะอ่ะสวัสดีค่ะแอบมากระซิบเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งสัมภาษณ์กันยาววันนี้ตื่นเต้นไหมคะกับการประกวดมิสเตอร์สตาร์จังหวัดนครพนมวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็ดีใจมากที่ว่ามีกำลังใจแบบว่าจากประชาชนจังหวัดนครพนมท่วมท้นเลยค่ะวันนี้ได้เลยว่าจัดใหญ่มากๆกำลังการมากๆเอาใจพี่น้องชาวนครพนมเลยใช่ค่ะเพราะเราเป็นสะพายนครพนมเราก็ต้องอวยจังหวัดวันนี้13คนสุดท้ายมีคาดหวังไหมคะหรือว่ามีแอบเล็งใครไปบ้างหรือยังคะก็แอบเลงจากว่าเนี่ยแบบแฟนคลับเนี่ยเขาก็เชียร์แล้วก็ดูว่าหมายเลขไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นที่ของคณะกรรมการพี่นายขออนุญาตถามหน่อยพอหลังจากที่น้องได้เป็นตัวแทนในจังหวัดนครพนมมีการเตรียมตัวขึ้นสู่เวทีใหญ่อย่างไรบ้างครับพี่โอ้ยฟิตแอนด์เฟิร์มอะเนาะก็ต้องพากันเข้าคอร์สเลยแหละค่ะเพราะว่าเราหวังว่าจะได้เป็นตัวแทนระดับประเทศด้วยประกวดระดับโลกค่ะเพราะว่าคนนครพนมเขาได้ที่หนึ่งมาแล้วไงค่ะคัดยากไหมพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ย13คนก็ถือว่าหล่อสมบูรณ์ทุกคนอยากให้พี่ต่ายฝากเวทีมิสเตอร์สตาร์นครพนมต่อเพราะยังไงก็แล้วแต่ผู้ชมก็ต้องเป็นกำลังใจเพื่อที่จะส่งตัวแทนไปต่อยอดในเวทีใหญ่ด้วยค่ะก็ยังไงก็ฝากผู้เข้าประกวดของเวทีมิสเตอร์สตาร์นครพนมด้วยนะคะเพื่อไปประกวดในเวทีระดับประเทศนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยร่วมกันเชียร์น้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครจะได้ก็ต้องรอดูนะแต่วันนี้แอบไปหานักร้องหนุ่มสักนิดนึงได้ไหมคะคุณผู้ชมขานี่สวัสดีค่ะขอนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีคุณชาตุ้มแพรวันนี้มาถึงนครพนมเลยครับผมใช่ครับมีอะไรมาฝากแฟนๆนครพนมบ้างไหมคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากบทเพลงนะแล้วก็ข้อมูลข้อมูลนะเดี๋ยวมาฝากพี่น้องเช่าจังหวัดนครพนมนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่มาฝากพี่น้องชาวนครพนมด้วยครับผมได้เลยว่ามาร้องซิงเกิลใหม่ที่เวทีนี้เลยใช่ใช่ครับผมอันนี้เป็นเพลงอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเพลงใหม่ครับเป็นซิงเกิลใหม่แนวเศร้าๆอกหักนะที่แตกต่างจากคำแพงครับผมทั้งดนตรีแล้วก็ทำนองทั้งเนื้อร้องแตกต่างมากครับต้องติดตามครับอ่ะสุดท้ายฝากเพลงนี้หน่อยแล้วกันนะคะเผื่อใครยังไม่ฟังก็ต้องรีบไปฟังเนาะครับผมครับผมแซคชุมแพก็ต้องขอฝากผลงานใหม่หรือซิงเกิลใหม่ของแซคชุมแพด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าเพลงคำหักนะครับผมสามารถติดตามในช่อง YouTube ของช่องต้นไม้มิวสิกขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตส่งคุณแซคชุมแพไปร้องเพลงให้กับพี่น้องชาวนครพนมแล้วเดี๋ยวเราจะไปแดนซ์กันหน้าเวทีว่าวันนี้เนี่ยเพลงเขาจะกินใจแล้วก็ซึ้งเข้ามาในความรู้สึกเราแค่ไหนเพลงนี้ฝากถึงคนอกหักนะคะ
็มีการตัดสินไปแล้วสำหรับคนที่เหลือ6คนสุดท้ายเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของหนุ่มๆกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะตามมาเลยดีกว่านี่อันนี้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีสวัสดีครับผมชื่อนายนิพัฒน์สำรองทรัพย์ครับผมชื่อเล่นชื่อเกรทครับผมอันนี้น้องเกรทมาจากที่ไหนคะอ๋อผมเป็นคนนครพนมนี่แหละครับแต่ว่าผมไปเรียนอยู่ขอนแก่นครับก็เลยได้มาประกวดวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นไหมคะกับการประกวดในเวทีในครั้งนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งที่2ของผมที่ผมได้ขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับผมโอเคขอบคุณค่ะยังมีหนุ่มๆอีกหลายคนครับผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราไปตามหากันก่อนดีกว่านี่สวัสดีค่ะอันนี้เบอร์อะไรคะเนี่ยเบอร์1ครับเบอร์1แนะนำตัวหน่อยนะคะชื่อนายกษัตริย์มหาราชนะครับชื่อเล่นชื่อบั๊มนะครับอยู่ที่นครพนมเนี่ยครับเป็นคนชาวนครพนมโดยตรงเลยใช่ครับตั้งแต่กำเนิดเลยครับรู้สึกไงบ้างคะกับการที่เราเป็น1ใน6คนที่ได้เข้ารอบเป็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะรู้สึกภูมิใจมากครับไม่คาดคิดว่าเราจะได้เข้ารอบ16คนครับวันนี้คาดหวังไหมคะก็ลึกๆก็คาดหวังครับแต่ได้มาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าที่สุดของใจของเราครับส่วนตัวได้มีการเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายเลยที่เราจะเป็น6คนสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมากครับมีเวลาเก็บตัวอยู่แค่2วันครับถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับวันนี้สุดท้ายแล้วอยากจะบอกอะไรหน่อยไหมคะถ้าหากผมชนะผมจะทำให้ดีที่สุดเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ชาวนครพนมมากที่สุดครับโอเคขอบคุณค่ะไปหนุ่มๆดีกว่านะคะนี่สวัสดีค่ะเมื่อกี้เสียงกรี๊ดดังมากนะพี่ครับครับแอบตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเพราะมาไกลครับผมพี่บอกว่าเรามาจากลำปางเลยใช่ผมเหมือนรถมาครับวันนี้มาประกวดที่นครพนมพี่ดองให้การต้อนรับดีมากรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจอบอุ่นมากครับคือเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวอีกคนครอบครัวนึงเลยก็ว่าได้ที่บอกว่าวันนี้เราเป็นตัวเก่งด้วยก็ขอบคุณนะครับก็แม่สาวน้องนครพนมที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะครับผมอยากจะฝากบอกอะไรหรือขอบคุณพี่น้องชาวนครพนมหน่อยไหมครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ต้อนรับไปอย่างดีแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่มากครับผมโอเคขอบคุณค่ะยังมีหนุ่มๆอีกหลายคนกับพี่องขานี่หนุ่มๆสวัสดีค่ะเมื่อกี้แอบเห็นน้องตื่นเต้นเพราะนี่คือหนึ่งในของคนสุดท้ายที่มีการตัดสินแล้วแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะก็สวัสดีครับผมชื่อนายวชิรวิทย์วรโชธทุกวันนันนะครับชื่อเล่นชื่อริวอายุ18ปีครับผู้เข้าประกวดหมายเลข5นะครับผมอันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากนครพนมครับแอบเป็นคนที่นี่เลยโดยตรงเลยใช่ครับเมื่อกี้เจอคำถามเกี่ยวกับจังหวัดของเรายังแอบงงอยู่หรือว่าไงคะก็ตื่นเต้นนะครับเราก็ไม่ทันคิดเพราะสัญลักษณ์มันก็มีสิ่งในหัวก็มีแค่2อย่างนะครับคือดอกกันเกาต้นกันเกาแล้วก็ไอ้พระธาตุพนมครับเวทีนี้ที่เรามาประกวดจนเหลือ6คนสุดท้ายเราได้อะไรจากเวทีนี้บ้างคะก็สิ่งหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้เลยนะครับก็คือมิตรภาพสำหรับพวกเราทั้ง13คนนะแล้วก็ไม่คิดว่าคือบางคนอยู่หมู่บ้านเดียวกันเรายังไม่เคยเจอกันนะครับก็เราลองมาสัมผัสกันแล้วก็ได้เพื่อนเพิ่มครับแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีนะสนุกไหมคะสนุกครับผมได้มาเจอเพื่อนที่เราไม่เคยเจอแล้วก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันด้วยครับยังไงฝากหน่อยแล้วกันนะคะก็ขอฝากด้วยนะครับเบอร์5ไม่รู้ว่าจะได้ที่ไหนก็ทำให้ดีที่สุดแล้วครับโอเคขอบคุณค่ะอีกหนึ่งดวงค่ะผู้ชมขานะคะที่เราไม่กุศลมากๆเพราะเราอยู่หลังเวทีและเราก็เป็นหนึ่งใน6คนสุดท้ายนะคะสำหรับเวทีมิสเตอร์สตาร์จังหวัดนครพนมนะคะวันนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะน้องเต้นนะคะครับผมรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ไม่ได้มาเวทีนครพนมครับผมก็ปกติก็อยู่แต่โคราชไม่ค่อยได้ประกวดอะไรครับไม่แล้วเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นตอบคำถามบนเวทีเหมือนเราทำการบ้านมาดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันตอบไปตามความรู้สึกครับเพราะว่าถ้าเราคิดอะไรได้เราก็ตอบอย่างนั้นนะวันนี้คาดหวังอะไรกับการประกวดในครั้งนี้บ้างไหมคะตามจริงทุกคนมาเวทีนี้ไงก็ต้องคาดหวังรางวัลอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือได้เพื่อนก็พอตอนนี้ต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่เราทำไว้ครับสุดท้ายฝากไปหน่อยได้ไหมคะครับก็อยากจะฝากทุกคนครับก็จังหวัดนครพนมนะครับเป็นที่เที่ยวและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามครับก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวเมืองนครพนมดูครับผมขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราอยู่กับผู้อำนวยการประกวดนะคะสำหรับมิสเตอร์สตาร์จังหวัดนครพนมบอกได้เลยว่าความเข้มข้นของเวทีนี้คึกคักมากๆอย่างรู้เรียนต้องถามคุณโก้ธีรศักดิ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่โก้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเป็นผู้อำนวยการประกวดที่จังหวัดนี้ได้ไงครับพี่โก้ก็ต้องบอกว่าทางCDนะครับก็คือว่าเป็นรุ่นน้องแล้วก็ได้ชักชวนมาที่จังหวัดนครพนมแล้วก็มาจัดงานนี้โดยที่เราก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะได้มาไกลถึงขนาดนี้เพราะว่าที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเดินทางเนี่ยนั่งเครื่องกันมาเลยร่วม50ชีวิตคือย้ายทุกอย่างที่กรุงเทพมาทำแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้การสนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนใจดีที่นี่คนนครพนมน่ารักเราก็เลยคิดว่าเรามาถูกทางแล้วเราก็อยากจะมาสักการะนะครับองค์ปู่นะครับพญาศรีสัตนคราชด้วยก็ถือว่าได้ทุกอย่างรวมกัน10 in 1ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วจังหวัดนี้เป็นมนต์เสน่ห์ของเกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคพอเราได้มาที่นี่เราได้สัมผัสอะไรบ้างมั้ยครับพี่โก้ครับก็ตัวผมเองก็เคารพสักการะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราแบบว่าได้กราบกรานขอก็สมหวังมาขอแล้วก่อนหน้านี้เราขอไปแล้วว่าจริงๆอ่ะฝนตกทุกวันเลยนะแล้วมรสุมเข้าแล้วตกทุกวันวันนี้เราตัดใจไม่ดีมากเลยแต่วันนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดีกราบขอบพระคุณพญาศรีสัตนคราชช่วยด้วยเป็นสิ่งที่เราขอแล้วก็มันเกิดปฏิหารในวันที่เรากำลังประกวดอยู่ในวันนี้และตอนนี้พายุเข้าอยู่แต่ซึ่งมันมีโอกาสว่ามีพายุเข้าแต่ว่าวันนี้ฟ้าเปิดมากสำหรับที่นี่กราบขอบพระคุณมากๆแล้วก็คือขออะไรก็แบบสมหวังทุกประการนะครับแล้วก็ได้มาเคารพสักการะนะครับพระธาตุพนมแล้วก็ได้เจอพระธาตุวันเกิดต่างๆที่เราไปรวมไปถึงแบบสถานที่ต่างๆนั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานมิตรภาพ3ที่สวยงามมากๆแล้วก็ริมแม่น้ำโขงไปทำกิจกรรมมากมายครับพี่โก้แล้วในครั้งนี้เนี่ยมาในตำแหน่งของการเป็นผู้อำนวยการประกวดครับแล้ววันนี้มีหนุ่มๆประกวดเยอะมากจนเหลือ13คนสุดท้ายแอบเล็งใครไว้บ้างไหมคะต้องบอกว่าเป็นสไตล์มากกว่าบางคนชอบเกาหลีบางคนชอบผมเข้มบางคนชอบบ้านๆนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราชอบคนเข้มเพราะเราเป็นความรู้สึกคนหน้าเข้มๆอ่ะมันเวลาอยู่ในกล้องมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็เอาเป็นว่าใครจะได้ต้องลุ้นกันแต่บอกใจโก้เซรั่มไหมคะมีไปแล้วเออใช่ไหมในข้างไงหนุ่มหน้าเด้งทำไมถึงไปถูกใจอะไรน้องเขาคะเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่าชอบหน้าเข้มก็เราสัมภาษณ์น้องเขาน่ารักจริงๆนะหน้าเขาเข้มไหมล่ะชอบหน้าเข้มหรือชอบเด็กคะพี่อายุ18ขวบผลเกณฑ์แล้วบ้าเห็นความตั้งใจของผู้เข้าประกวดในแต่ละคนตั้งแต่รอบเก็บตัวพี่โก้รู้สึกไงบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการประกวดในครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเขาตามล่าหาความฝันด้วยตัวเองและเขาแบบมีความมานะมีความอดทนแล้วบางคนน่ะแม่มาส่งแม่นั่งเฝ้าอยู่ใต้โรงแรมแม่เอาเสบียงมาให้คือเขาก็มาด้วยแบบหัวจิตหัวใจของเด็กที่อยากล่าฝันเราก็เลยคิดว่านี่แหละคือแบบเราเคยผ่านจุดนี้มาก่อนทุกคนนะครับค้นหาโอกาสเมื่อเวลามีโอกาสดีๆมาเราก็รู้สึกว่าน้องเขาไม่พลาดที่จะคว้านั้นไว้ก็ยินดีกับน้องด้วยโอกาสให้กับน้องเพราะเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เคยได้โอกาสดีๆมาก็ไม่แปลกที่เราจะต้องส่งมอบโอกาสนั้นให้กับคนรุ่นหลังๆต่อไปสุดท้ายอยากให้พี่โก้ฝากถึงเวทีมิสเตอร์สตาร์นครพนมหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนเพื่อส่งต่อไปยังเวทีระดับประเทศและไปยังเวทีระดับโลกอะค่ะพี่โก้ค่ะก็ต้องบอกว่าต้องฟิตต้องสู้ต้องซ้อมต้องฝึกแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดถ้ากระใจเราสู้แล้วเรามีความมานะโค้ชว่ายังไงก็ถึงฝันนี่เราลงมาเคี่ยวเข็นเองทุกอย่างเลยไหมคะก็เรียกได้ว่าร้อยทั้งร้อยเต็มที่แบบเราทำอะไรแล้วเราเป็นคนเราต้องทำให้ดีเราต้องตั้งใจเราแทบจะแบบว่าทุกเม็ดทุกส่วนเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันคือชีวิตทั้งชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เขาอยากจะมาเวทีนี้ถ้าเกิดทำเล่นๆโอ้ไม่ทำถ้าทำแล้วเราตั้งใจก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกิจกรรมดีๆนะครับของจังหวัดนครพนมแล้วก็มาเที่ยวนครพนมกันเยอะๆนะครับโอเคขอบคุณค่ะWe'll be right back.
้เราก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะ3หนุ่มเนี่ยหล่อมากแต่แล้วต้องขออนุญาตส่งนะคะโปรการเนี่ยกลับไปในสตูแล้วค่ะเพราะเล็กซี่ขยี้ดารานางรออยู่นางคงจะอิจฉาได้เลยอะแล้วคนนี้เราจะไปกับใครเนี่ยอย่าทำลายชนะคุณผู้ชมค่ะงั้นขอลากันตรงนี้ดีกว่าค่ะแล้วกลับไปเจอกับเล็กซี่ขยี้ดารานะคะไปนั่งติ้วอยู่คนเดียวเลยค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเห็นแล้วน้ำเดินค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปจังหวัดนครพนมเลยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วครั้งหน้าค่ะให้โบกัสอยู่กรุงเทพบ้างเล็กซี่ไปต่างจังหวัดบ้างนะคะแบ่งๆกันไปนะคะใกล้ชิดผู้ชายอย่างไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเชิญหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในรายการเปิดปากคนดังของเราบ้างนะคะวันนี้เวลาของรายการเปิดปากคนดังได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เล็กซี่ขยี้ดาราและโบกัสซุปตาต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ